กล้องวงจรปิดภายในธนาคารกสิกรไทยสาขาลาดพร้าวซอย10จับภาพเหตุการณ์คนร้ายชายสวมเสื้อคลุมสีดำกางเกงยีนสวมหมวกแก๊ปและสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเข้ามาภายในธนาคารก่อนที่เดินไปเคาน์เตอร์ฝากเงินหยิบถุงส่งให้พนักงานและแสดงวัตถุคล้ายระเบิดขึ้นมาบังคับให้พนักงานธนาคารหยิบเงินใส่ถุงกว่า 120,000 บาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีแดงเทาทะเบียนนอนหนูมอม้าจอจาน879กรุงเทพมหานครหลบหนีโดยใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึงนาทีหลังเกิดเหตุทีมสืบสวนนำโดยพลตำรวจตรีทิติราชหนองหาพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ใช้ช่วงเวลาก่อเหตุคือเวลาประมาณเที่ยงซึ่งตำรวจเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดภายในธนาคารและเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีหลังเกิดเหตุคนร้ายได้เงินสดไปกว่า 120,000 บาทนะครับและจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมเชื่อว่าคนร้ายได้ใช้เส้นทางหลบหนีไปที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวซึ่งขณะนี้เจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปครับทีมข่าวอาชญากรรมได้ลงพื้นที่ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้หลบหนีมุ่งหน้าไปทาง5แยกลาดพร้าวซึ่งตลอดข้างทางตามซอยต่างๆมีเส้นทางลัดจำนวนมากตั้งแต่ซอยลาดพร้าว2ถึงซอยลาดพร้าว8ยาวไปจนถึงถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งสอดคล้องกับพยานแวดล้อมที่ให้การกับเจ้าที่ว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวเลี้ยวขวาเข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกก่อนเข้าไปที่ซอยโชคชัยร่วมมิตรซึ่งซอยดังกล่าวสามารถที่จะหลบหนีไปทางถนนสุทธิสารและถนนห้วยขวางได้ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จากเส้นทางคนร้ายทำให้เจ้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่และมีความชำนาญเรื่องเส้นทางเป็นอย่างดีเนื่องจากเส้นทางที่ใช้หลบหนีเป็นซอยแคบรถยนต์เข้าออกด้วยความลำบากและมีความเป็นไปได้ที่ปลายทางของคนร้ายน่าจะไปบรรจบที่ย่านห้วยขวางซอยประชาสงเคราะห์26ตามที่ชุดสืบสวนระบุสำหรับเหตุชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยนั้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาบุพารามโดยได้เงินสดไปกว่า 200,000 บาทรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครโดยครั้งนั้นได้เงินสดไปถึง 270,000 บาทอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวนทางกับนโยบายที่ทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มอบนโยบายแก่เจ้าที่ตำรวจให้เร่งปราบปรามคดีอุกอาจสะเทือนขวัญรวมทั้งมาตรการป้องกันเหตุชิงทรัพย์ธนาคารร้านทองรวมทั้งร้านสะดวกซื้ออาทรพุกสุขถ่ายภาพประพงษ์แหลมแจงทีมข่าวอาชญากรรมรายงาน